สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอทัยรพัฒน์ชาแนลนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์สูตรหน้าขาวกระจ่างใสช่วยปรับสภาพผิวที่หยาบกร้านให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นช่วยฟื้นฟูผิวที่แห้งเสียและช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวนะคะช่วยลดจุดด่างดำและช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีไข่แดง1ฟองนะคะเนื่องจากไข่แดงมีวิตามินหลายชนิดที่ดีต่อผิวพรรณของเราและยังมีสารอาหารอีกหลายอย่างโดยมีคุณสมบัติเข้าไปช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและช่วยขจัดปัญหาสภาพผิวที่แห้งและหยาบกร้านค่ะทำให้ผิวสดใสและอิ่มเอิบใครที่มีปัญหาผิวแห้งหยาบกร้านมาร์กบ่อยๆนะคะจะช่วยให้ผิวกลับมาสดใสอิ่มเอิบอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนผสมตัวที่2น้ำมะนาว1ช้อนชาน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงมากนะคะและมี AHA จากธรรมชาติด้วยค่ะจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วให้หลุดออกวิตามินซีในน้ำมะนาวจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวนะคะและช่วยลดเลือนจุดด่างดำทำให้หน้าขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายน้ำมันมะกอก1ช้อนชาน้ำมันมะกอกจะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวไม่แห้งกร้านและยังช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียทำให้ไม่เกิดสิวด้วยค่ะนอกจากนี้น้ำมันมะกอกยังใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงผิวพรรณของเราได้ด้วยนะคะน้ำมันมะกอกสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกขาวนะคะเพราะว่าไม่มีกลิ่นค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนจนเป็นเนื้อครีมเลยค่ะวิธีใช้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วมาร์กหน้าทิ้งไว้15นาทีนะคะเสร็จแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะสูตรมาร์กหน้าด้วยไข่แดงนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ3ครั้งนะคะจะช่วยบำรุงหน้าให้ขาวกระจ่างใสช่วยทำให้ผิวที่หยาบกร้านกลับมาเนียนนุ่มและยังช่วยลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำได้ด้วยค่ะวิธีมาร์กหน้าเมื่อล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็จะทาส่วนผสมให้ทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะเสร็จแล้วก็นวดวนเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ